สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสำหรับใครนะครับที่มีพื้นที่ว่างอยู่แล้วก็ซื้อที่ดินทิ้งไว้นะครับถ้าหากไม่ให้หญ้าขึ้นนะครับหรือมีวัชพืชนะครับให้ท่านปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนะครับหรือไม้ยืนต้นนะครับท่านสังเกตนะครับบริเวณใต้คนต้นต้นไม้ใหญ่แสงจะไม่ค่อยมีวัชพืชจะไม่ค่อยขึ้นนะครับผมถ้าหากท่านนะครับไม่อยากสิ้นเปลืองค่าตัดหญ้าค่ากำจัดวัชพืชเยอะนะครับให้ท่านปลูกไม้ยืนต้นไว้นะครับเห็นไหมครับใต้คนต้นไม้ใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีวัชพืชนะครับเนื่องจากแสงมันส่องลงมาไม่ถึงนะครับเห็นไหมครับกับอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นที่โล่งแจ้งนะครับไม่มีไม้ใหญ่นะครับนะครับวัชพืชก็จะขึ้นนะครับเพราะว่ามันได้รับแสงแดดนะครับได้รับน้ำฝนนะครับผมจะทำให้วัชพืชขึ้นนะครับวันนี้อาจจะนอกเรื่องเกี่ยวกับจัดสวนนะครับแต่ก็เกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันนะครับในการรักษาพื้นที่นะครับสวนหรือพื้นที่เปล่าที่เราซื้อทิ้งไว้นะครับถ้าไม่อยากให้มีวัชพืชขึ้นเยอะๆนะครับก็ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้นะครับเห็นไหมครับคนใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นนะครับเพราะว่าแสงน้อยนะครับเงาจากต้นไม้นะครับจะบังแสงแดดนะครับทำให้วัชพืชไม่ค่อยมีนะครับนะครับคลิปนี้สั้นๆลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ